10 นิน บ้านสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้โอ้โหแหมใหญ่จังเลยนะคะเป็นบ้านที่ดูโดดเด่นมากแต่ว่านี่ไม่ใช่ผนังกำแพงบ้านนะเนี่ยเป็นรั้วขนาดใหญ่เลยมีบ้านอยู่ข้างในรั้วด้วยเห็นไหมแต่ว่าขนาดมีรั้วห้อมล้อมแบบนี้ข้างในกลับสว่างมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่สว่างมากจริงเอ๊เป็นรั้วที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่รอบบ้านเลยซึ่งรั้วนั้นก็คือกลยุทธ์ลับที่ทำให้เกิดพื้นที่เปิดโล่งนั่นเองในที่สุดก็มาถึงโทคุชิมะแล้วครับไม่ได้ผ่านมาแถวนี้ตั้งนานแล้วนะครับโอ้ยวันนี้จะต้องได้เจอกับคนดีๆอย่างแน่นอนเลยนะมั่นใจเลยอ่ะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ที่จะพาไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือโทคุชิมะชิโกกุสวัสดีครับคุณโมริใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับโอ้ขอความกรุณาด้วยลูกสองคนน่ารักมากลูกเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเรียกชื่อผมด้วยเนาะครับชื่ออะไรลูกชื่อว่ามอริสยูสุกิกี่ขวบตอนนี้3ขวบ3ขวบเก่งมากเลยแล้วคนน้องล่ะครับคนน้องชื่ออะไรลูกพูดได้ยังเอ่ยยังเดี๋ยวผมตอบให้ครับชื่อยูโตคุงยูโตคุงนั่นเองนะสวัสดีครับอันนี้ภรรยาใช่ไหมครับทำหน้าประหลาดใจเนาะยูโตคุงคู่สามียูคาริโมริซังบ้านเกิดอยู่ที่โทคุชิมะด้วยกันทั้งคู่เมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเขาต้องการจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองต้องบอกว่าดูเงียบสงบมากเลยนะครับที่นี่นะครับอ๋อทางนั้นคือบ้านของพวกเราครับเฮ้ยหลังนี้เหรอครับครับโอ้ตายแล้วทำไมดูโดดเด่นเป็นสง่าถึงเพียงนี้เนาะเออบ้านของคุณโมริตั้งอยู่ด้านหลังของเขาบิซังรูปลักษณ์ภายนอกมองดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มันจะดูแตกต่างจากเมื่อครู่นี้นะครับจริงด้วยนะครับแหมต้องบอกว่าสุดยอดเลยเนาะว้าวเยี่ยมมากโอ้โหดูดีอ่ะครับดูนั่นดิโอ้โหเป็นบ้านขนาดใหญ่ที่มีกำแพงสูงถ้ามองดูจากด้านหน้าแล้วจะมองเห็นได้เด่นชัดโอ้เป็นไม้ทั้งหมดเลยเนาะใช่แล้วครับเป็นสนลมควันนะครับสนลมควันเหรอครับเป็นไม้จริงๆนะดูท่าทางจะอบอุ่นนะครับบ้านนี้ครับโอ้เอ๊ะแล้วคุณสามีครับครับครับตรงนี้มันคืออะไรยังไงทำไมมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะครับมันอะไรครับตรงที่เป็นสวนครับสวนเขาแอบดูชะโงกดูเลยโอ้สวนโอ้ยเมื่อมองทะลุจากช่องขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกำแพงก็จะเห็นต้นไม้และท้องฟ้าและมีบ้านอยู่อีกมุมหนึ่งแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่ครับก็จะเป็นรั้วตลอดแนวไปเลยนะครับนี่คือแบบว่าเป็นรั้วตลอดแนวเลยใช่แล้วที่จริงแล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นผนังกำแพงของบ้านแต่เป็นรั้วแต่ทว่าทำไมรั้วถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ที่ใกล้ๆนี้มีตึกขนาดใหญ่พวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อที่จะสกัดกั้นจากสายตาจึงต้องทำให้มีความสูงแบบนี้แต่แมนชั่นพวกนั้นนะครับที่อีกฟากหนึ่งของบ้านคุณโมริจะมีแมนชั่นสูง8ชั้นอยู่และเพื่อสกัดกั้นจากสายตาทั้งนั้นจึงต้องสร้างเป็นรั้วสูงล้อมบ้านเอาไว้ต้องบอกโอ้ว้าวรั้วนี่ก็เป็นรูปทรงของบ้านเลยทีเดียวอ่ะใช่ไหมครับครับช่วยปกปิดได้เหมือนกันเนาะเหมือนเอามาตั้งไว้เฉยๆก็ว่าได้นะครับมาครอบเอาไว้ครับให้อารมณ์เหมือนกับสนุกไม่มีผิดเลยนะใช่ฮะอ๋อนี่ก็เข้าไปนี่นะครับขอรบกวนเข้าไปหน่อยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยเนาะอ๋อตรงนี้นั่นนะครับบริเวณนี้ดูเหมือนจะเป็นนอกบ้านเหรอครับเนี่ยเอ้ยคุณสามีครับแบบนี้ยิ่งให้อารมณ์แบบสนุกสนานมากเลยนะครับครับช่วยสนับสนุนให้สนุกสนานครับย้ำความรู้สึกเหมือนเอามาตั้งไว้เฉยๆจริงๆเลยนะครับด้านหลังของสวนสนุกก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเหมือนเป็นฉากนะครับนอกจากนี้ที่น่าแปลกใจอีกก็คือตรงนี้คือส่วนที่เป็นบ้านแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นผนังกำแพงสุดยอดไปเลยโอ้โหไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเหมือนพวกโรงงานไหมครับใช่โรงงานก็ใช่เลยครับเห็นด้วยเลยนะบอกด้วยความมั่นใจเลยฮะผนังกำแพงด้านนอกจะเป็นกระเบื้องหล่อนทนลมและทนฝนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะนำมาใช้กับโรงงานและโกดังเก็บของสำหรับคุณภรรยาแล้วชอบใจหรือเปล่าครับกำแพงแบบนี้นะคือตอนที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะคิดแต่ว่าไม่มีของอย่างอื่นแล้วเหรอเนี่ยคิดว่าไม่มีของอย่างอื่นแล้วใช่ไหม
แต่ว่าดูว่ามีที่ว่างเหมือนกันนะครับช่องว่างอยู่ที่ด้านนอกก็เมื่อเข้ามาก็เห็นว่าว่างอยู่เยอะใช่แล้วค่ะทีงั้นเข้าไปในบ้านได้เลยได้ไหมครับขอเข้าเลยเนาะขอรบกวนด้วยนะครับช่วยเปิดด้วยนะครับเชิญครับว้าวภายในบ้านแล้วว้าวเอ้ยข้างนอกเป็นไม้ทำไมข้างในเป็นไม้ด้วยล่ะครับแม้ว่าดูจากภายนอกแล้วจะคล้ายกับโรงงานแต่ภายในบ้านกลับเป็นห้องโถงโล่งที่ห้อมล้อมไปด้วยไม้สนจากทุกด้านว้าต้องบอกว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วจะทำให้รู้สึกราวกับว่ามันค่อนข้างมืดนิดนึงแต่ว่ากลับสว่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ครับก็ว้าวกว้างขวางช่องว่างนะครับเป็นบ้านที่ต้องการปิดกั้นสายตาจึงได้สร้างรั้วขนาดใหญ่สูง6เมตรล้อมไว้แต่ทว่าภายในบ้านกลับดูโล่งสว่างเกินกว่าที่จะจินตนาการไว้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคืออะไรอีกแล้วครับโอ้ภายในบ้านมีหลังคาด้านในของรั้วที่สูงนั้นกลับทำลายความรู้สึกเช่นนั้นกลายเป็นที่ที่มีความกว้างอย่างน่าอัศจรรย์คู่สามีภรรยาโมริสังแต่งงานกันเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้และอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เช่าและได้สร้างบ้านเพื่อลูกทั้งสองที่โตขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าคือในบ้านก็มีหน้าต่างทั้งทีค่ะแต่กลับต้องใช้ม่านปิดไว้เพื่อสร้างให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นจึงอยากได้พื้นที่ที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบที่ไม่ต้องมีม่านที่หน้าต่างค่ะแต่ทว่าที่ใกล้ๆกับที่ดินที่ซื้อมานั้นมีแมนชั่นขนาด8ชั้นตั้งอยู่ดังนั้นเพื่อหลบสายตาจากรอบข้างจึงทำเป็นรั้วขนาดใหญ่ล้อมบ้านเอาไว้นอกจากนี้ยังเจาะเป็นช่องๆไว้ที่รั้วด้วยเพื่อให้แสงและลมผ่านเข้ามาถึงตัวบ้านได้เป็นอย่างนั้นพอทำแบบนี้แล้วแม้จะมีล้อมรั้วรอบขอบชิดก็ได้ใช่ไหมครับแสงส่องเข้ามาได้เยอะนะครับดูเหมือนพื้นที่เปิดโล่งครับไปกันต่อที่อีกมุมนึงของห้องนั่งเล่นเป็นห้องครัวและห้องทานทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะอ๋อห้องอยู่ทางนี้เหรอครับทางนี้ก็คือห้องครัวค่ะอ๋ออันนี้คือห้องครัวเหรอครับใช่ค่ะดูเป็นห้องโถงสีขาวล้วนแล้วนี่คุณภรรยาอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วค่ะห้องนั่งเล่นที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้นั้นก็เป็นอีกความต้องการของคุณภรรยาที่อยากให้ได้ Dining Kitchen เป็นสีขาวล้วนกระจกเนี่ยสุดยอดมากเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อที่ด้านข้างของห้องครัวจะเป็นสวนตรงกลางซึ่งจะรับแสงเข้ามาได้อย่างเต็มที่จากหน้าต่างบานใหญ่ทางนี้ก็มีสวนด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้โหว้าวโอ้โหภายในรั้วจะสร้างเป็นสวนอยู่สองแห่งดังนั้นไม่ว่าห้องไหนก็จะมีแสงสว่างส่องถึงและด้วยรั้วที่มีขนาดใหญ่แม้จะไม่มีม่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกมองจากภายนอกจากตรงนี้ที่มองเห็นอยู่ฝั่งนั้นก็คือบีซังใช่ไหมครับครับใช่แล้วครับจากช่องว่างตรงนั้นสามารถมองเห็นได้พอดีนะเหมือนสร้างโดยตั้งใจเลยอ๋อลดมุมของรั้วเพื่อสามารถเห็นบีซังได้ว่างั้นมองเห็นบีซังได้อย่างชัดเจนด้านหลังที่คำยึดเอาไว้สุดยอดมากเลยนะครับคำเอาไว้เนี่ยนะชิโกกุโทคุชิมะบ้านของคุณโมริที่ถูกล้อมรอบด้วยรั้วขนาดใหญ่เพื่อช่วยบดบังสายตาจากรอบนอกต่อไปก็คือพื้นที่ที่ใช้น้ำที่อยู่อีกฝากหนึ่งของสวนที่ขั้นอยู่ตรงกลางกับไดนิ่งคิเชนมองเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับและว้าวตรงนี้เป็นผนังสีขาวเหรอฮะใช่ครับเห็นเป็นสีอะไรครับแล้วประตูทางนี้นะครับเป็นห้องน้ำไงห้องน้ำเหรอครับเปิดดูครับขอดูได้ไหมครับโอ้ขออนุญาตนะครับเฮ้ยห้องน้ำจริงๆด้วยครับแต่ว่าแคบมากเลยนะครับใช่ครับโอ้ห้องน้ำแคบเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงทำห้องน้ำไว้ใต้บันไดคุณสามีก็เป็นคนตัวสูงลองเข้าไปหน่อยสิครับไม่รู้สึกลำบากเลยครับนี่ไงอย่างนี้เราจะถ่ายอะไรได้ไหมครับเนี่ยใช่สิครับไม่เป็นไรเนาะคือมันจะมีความกดดันไหมครับกดดันนิดๆไม่มีปัญหานะครับเรื่องกดดันนะครับครับก็ไม่รู้สึกเป็นปัญหาอะไรครับรู้สึกแคบและอึดอัดนิดหน่อยเท่านั้นเองดีฮะและฝั่งตรงข้ามกับห้องน้ำก็คืออ่างล้างหน้าและห้องอาบน้ำตรงนี้ก็ติดกระจกเหมือนกันทางด้านนี้ก็ติดกระจกเหมือนกันเนาะกระจกสิครับดูเปิดโล่งมากเลยเนาะอ๋อใช่แล้วนะใช่สิเพราะมีรั้วสูงเลยไม่จำเป็นต้องมีม่านในบ้าน
ได้ตรงตามความต้องการของคุณพัญญาแต่มีอยู่อย่างนึงที่เป็นจุดบอดก็เวลาที่อาบน้ำนะคะแล้วลืมหยิบเสื้อผ้ามาด้วยก็มีบ้างนะคะเช่นยังไงครับยังไงแน่ครับก็อย่างบริเวณนี้ค่ะครับยังไงก็มองจากข้างนอกไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นก็เลยไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ wow. มักจะวางชุดนอนแล้วก็เครื่องใช้เด็กไว้ที่ทางห้องนั่งเล่นค่ะ wow. ซึ่งต้องผ่านหน้าต่างบานนี้ที่มองเห็นเห็นได้ชัดจากภายนอกนะคะตรงวันตรงนี้มองเห็นได้พอดีเลยนะครับเวลาโป้หรือว่าเวลามีโอฟูโรก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับหมดเลยครับที่ด้านหน้าของห้องนั่งเล่นเพื่อให้มีแสงสว่างเข้าจึงทำช่องเปิดตรงรั้วไว้ซึ่งฝั่งตรงข้ามกับช่องว่างนี้ก็จะเป็นถนนที่รถวิ่งผ่านไปมาดังนั้นเวลาที่ออกจากโอฟูโรและลืมชุดนอนเวลาผ่านตรงนี้ก็เลยต้องก้มตัวผ่านเอาไม่น่าเป็นไรนะไม่เป็นไรเหรอคะทำไมล่ะก็แค่ช่วงระหว่างที่ผ่านไปนั้นน่ะมันแวบเดียวนี่นะก็เห็นเหมือนมีสีผิวผ่านไปเท่านั้นแหละประมาณนั้นเองงั้นเหรอคะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่งั้นคงต้องเป็นที่ยืนดักมองตลอดเวลาความน่าจะเป็นที่มองเห็นแทบไม่น่ามีถึงไม่เห็นทั้งหมดนี่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะเห็นแต่ช่วงบนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรโอ้โหอย่างนิวยอร์กนะจะเปลือยท่อนบนได้เลยไม่ผิดกฎหมายด้วยจริงจริงค่ะแต่นี่มันญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมก็นิวยอร์กเหมือนกันนี่นะจริงด้วยนะจริงด้วยสินะแหมนะคะล้ำลึกจริงๆนะคะคุณนี่นะเข้าใจพูดเอาละค่ะมาดูทางนี้เป็นบ้านแบบจำลองคุณโมรินะคะนี่พอเราเข้าไปก็ดูรู้สึกว่าแม้มันเป็นยังไงคะห้องนั่งเล่นนี่จะดูแบบจำลองคลื่นที่ดูคล้ายกับโรงงานเลยนะคะเนี่ยยังไงก็สับสนอยู่ดีนะครับเนี่ยมันสับสนนะครับค่ะสับสนค่ะแล้วไงคะเป็นบ้านที่ไม่มีม่านก็จริงนะครับแต่แผ่นร้อนคลื่นแบบนี้เหมือนผ้าม่านแล้วยิ่งมีรูปแบบนี้ด้วยจะทำให้ดูจืดชืดไปหน่อยแต่ดูดีไซน์ก็สนุกนะตรงส่วนที่เป็นรั้วนี่นะคะด้านหน้าทางนี้ก็ใช่เป็นรั้วใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนทางด้านห้องนั่งเล่นเนี่ยด้านห้องน้ำนั้นยังทำหน้าที่เป็นกำแพงด้านนอกด้วยนะคะเห็นได้จากที่สร้างติด กันแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำให้รูปทรงเหมือนกับว่าสร้างเต็มพื้นที่ด้วยพอจะเข้าใจให้ความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเห็นที่ไหนด้วยนะคะใช่ใช ถ้างั้นขอชมชั้น2เลยได้มั้ยครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้นะครับคิดว่าเป็นบ้านตัวเองครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับโอ้ยตรงนี้ก็มีกระจกติดเอาไว้ด้วยดูสว่างมากเลยทีเดียวนะครับสว่างสวยใช่แล้วค่ะคเป็นอีกที่ที่ทำให้ดูรู้สึกเหมือนกับเป็นที่โล่งเลยล่ะค่ะนะครับดูดีไปหมดเลยเนาะที่นี่ว้ายตายแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยอะไรโอ้ดูดีนะเลยออกมาโอ้นี่มันพอออกมาก็เจอเลยอ่ะพอขึ้นมาที่ชั้น2ตรงทางเดินก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่กลางบ้านมันคืออะไรกันแน่ก็เป็นหลังคาค่ะบอกว่าเป็นหลังคาใช่ไหมครับเป็นหลังคานั่นก็แปลกสินะครับหลังคามาอยู่ในบ้านได้ยังไงมันต้องอยู่นอกบ้านสิครับที่จริงแล้วสิ่งนี้ก็คือผนังและหลังคาของอาคารห้องนั่งเล่นยื่นเข้าไปในส่วนที่เป็นชั้น2ของบ้านคงจะเป็นแนวคิดสนุกๆของสถาปนิกนั่นเองโอ้ยต้องบอกตรงนี้มันดูแปลกมากๆเลยนะใช่ค่ะตรงนี้ไม่ว่าใครก็ตกใจกันหมดทุกคนนั่นแหละค่ะแบบมันก็ตกใจอยู่แล้วล่ะใครจะไม่ตกใจปกติแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นแน่คุณพัญญาเองก็คิดอยู่ตลอดครึ่งปีว่าหลังคานี้จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือว่าจะใช้ตากที่นอนก็น่าจะดีนะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับต้องถามแล้วล่ะเฮ้ยตกใจไอ้ตัวอะไรโผล่มาอ้าวหลานนี่เองตกใจหมดเลยทำอะไรเหรอครับผมเป็นเจ้าของบ้านครับไม่ใช่ตัวอะไรแล้วคุณสามีไอ้นี่ๆแล้วนี่ตรงนี้ทำอะไรครับห้องนั่งเล่นเหรอครับโอ้ยขึ้นมาจากห้องนั่งเล่นแล้วปีนขึ้นมาได้เลยนะครับว้ายช่องที่เปิดไว้สำหรับให้แสงเข้าไปในห้องนั่งเล่นได้เชื่อมต่อกับทางเดินที่2แค่พาดบันไดก็สามารถยื่นส่งผ้าซักกันได้อย่างสะดวกสบายแล้วยังเป็นที่เล่นของพวกเด็กๆที่เด็กๆชอบกันมากด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมครับเอาทำไมล่ะพื้นเนี่ยรู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกใช่ไหมสัมผัสได้นูนขึ้นมาหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นทางลาดเอียงนะครับอ๋อเหรอฮะถ้าสังเกตดีๆแล้วจะเห็นว่าพื้นเอียงไปข้างหนึ่งอย่างที่เห็นได้จากลูกบอลลูกนี้โอ้ยก็คงจะต้องถามครับทำให้เอียงทำไมครับครับก็ความสูงของชั้น1จนถึงเพดานเนี่ยครับจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นเนี่ยจะสร้างมีระดับที่ต่างกันอ้อ ท
ที่จริงแล้วบ้านหลังนี้ความสูงของเพดานในพื้นที่บริเวณห้องน้ำกับความสูงของเพดานไดนิ่งคิเช่นจะมีความต่างกันประมาณ20เซนติเมตรด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้พื้นมีความลาดเอียงและกลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับพวกเด็กๆไปประตูลับที่อยู่ในห้องนั่งเล่นตรงมุมนั้นคุณสามีกำลังทำอะไรอยู่ตรงมุมนั้นก็มีประตูอยู่ด้วยนะครับขอเข้าไปได้ไหมครับขอเข้าไม่ให้ก็เข้าแล้วล่ะเชิญขอเสียมารยาทเลยครับขอใช้ให้หมดครับมี2บานขอเข้าไปทีละบานแล้วกันนะครับว้ายอะไรฮะในนี้มีอะไรฮะโอ้ยที่มุมของชั้น2จะเป็นห้องของเด็กขนาดประมาณ9เสื่อสีขาวหมดเลยออกมาเมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะงงสิครับนี่เชื่อมต่อกันไว้โอ้ยครับผมจะเชื่อมต่อกันทำไมอ่ะที่ห้องเด็กจะมีทางเข้าสองทางถ้าใส่ผนังขั้นตรงกลางไปแล้วก็จะกลายเป็นแบ่งห้องออกจากกันห้องที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบีซังตัดกับท้องฟ้าส่วนทางทิศตะวันตกจะเป็นสวนตรงกลางที่เห็นพื้นที่โล่งกว้างห่างไกลออกไปสองพี่น้องยังลังเลกันอยู่ว่าในอนาคตจะเลือกห้องไหนกันดีคือที่จริงแล้วยังมีอีกห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำยังเหลืออีกห้องที่ยังไม่ได้ดูเหรอครับอยู่ที่ชั้นไหนครับชั้นไหนครับอยู่ชั้นหนึ่งครับอยู่ชั้นหนึ่งอ๋อชั้นหนึ่งนี่ต้องดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะชั้นหนึ่งเลยมีห้องนั่งเล่นนะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิครับอยู่ทางนี้ครับครับครับโอ้จริงด้วยตรงนี้ประตูครับเหมือนประตูพรางตัวอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่เร็วนะครับเข้าไปได้ไหมครับเห็นประตูไม่ได้ผมชอบเข้าครับเข้าเลยครับครับครับว้ายประตูที่ซ่อนตัวอยู่นั้นคือห้องของคุณสามีขนาด 4.5 เสื่อตอนที่สร้างบ้านคุณสามีบอกไว้ว่าไม่ว่ายังไงก็อยากได้ห้องใช้ส่วนตัวสักห้องนึงซึ่งเหตุผลก็คือคุณสามีจะใช้ที่นี่เป็นห้องสำหรับฝึกซ้อมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่มีไอดอลไหมครับแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมีไหมครับน่าจะเอ็กไซด์ครับเอ็กไซด์นี่ใครฮะอ๋อคือเป็นกล้ามาอย่างนั้นเธอแล้วก็อยากมีซิกแพคเป็นลูกๆว่าอย่างนั้นผู้ชายให้ความสำคัญกับลักษณะภายนอกเช่นเดียวกับรั้วงั้นสินะถ้าคุณมัตสุโอะถอดเสื้อออกก็เอ็กไซด์อยู่แล้วรุ่นเฮฟวี่นั่นแหละไม่ใช่น้อยเลยแม่แต่จะว่าไปก็ไม่ได้เห็นห้องคุณพ่อบ้านแบบนี้นานแล้วนะคะช่วงนี้ดูเหมือนคุณพ่อจะกำลังติดมากเลยแต่ในอนาคตก็มีลูกชายด้วยนะคะแต่ก็น่าจะใช้ด้วยกันได้นะพ่ออาจจะถูกยึดที่แทนก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ที่บ้านของคุณโมรินี่มีหลังคาที่อยู่นี้คือยื่นเข้าไปด้วยแล้วลองถอดออกมาดูกันดีกว่านะคะจะเห็นว่านี่มีส่วนที่เป็นทางเดินด้วยนะภาพนี้นะคะซึ่งทางเดินนั้นก็จะมีความลาดเอียงอย่างนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเนี่ยก็ตรงกระเบื้องรอนของอาคารห้องนั่งเล่นนั้นถ้าเป็นคุณมิกะคิดว่าจะใช้ทำอะไรก็น่าจะเอาระนาดขนาดใหญ่มาติดไว้เวลาที่เดินผ่านก็เล่นแบบก็ใช้ตรงนั้นให้มีประสิทธิภาพคงสะเทือนนะถ้าเล่นตรงนั้นนะคะน่าสินะคะงั้นมาดูดีกว่าค่ะว่าบ้านคุณโมรินั้นจะมีค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่กันนะคะดูสิถูกกว่าที่คิดเอาไว้นะมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น24ล้านค่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วด้วยขนาดใหญ่ของกล่องขนาดนี้จัดว่าต้องใช้ของปริมาณมากน่าจะมีการศึกษาราคามาคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะยังมีประตูกระจกอีกด้วยค่ะเป็นกระจกคู่ด้วยละมั้งเขาต้องใช้เยอะมากเลยค่ะก็เลยใช้พวกกระเบื้องรอนแทนเพื่อช่วยลดต้นทุนไปได้บ้างค่ะมาดูคำถามของทางบ้านคุณโมริกันดีกว่าค่ะมาตอนที่ครอบครัวโมริซังเริ่มเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะครึ่งปีผ่านไปแล้วมีอยู่เรื่องนึงที่อกซังรู้สึกว่ายังไม่คุ้นเคยเลยคือเรื่องอะไรกันคะคือภายในบ้านตรงไหนเป็นตรงไหนก็ยังไม่รู้ ฉันอยากไปที่ห้องนั่งเล่นนี่นะแล้วเดินไปทางไหนล่ะฮะอะไรแบบนี้ล่ะมั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะถ้าชั้นหนึ่งก็ต้องเป็นห้องน้ำแน่เลยถ้าไปถึงเป็นห้องน้ำล่ะก็เพราะว่ามันแคบไงแคบไม่ก็เพราะว่ามีกระจกเยอะมากนะคะที่ฉันมักเจอกับตัวบ่อยๆก็อย่างคิดว่าไม่มีกระจกและตัดสินใจเดินผ่านก็ชนปังก็อย่างจังโอ้โหดูจากหน้าตาของอกสังไม่น่าจะซุ่มซ่ามได้ขนาดนั้นพอซุ่มซ่ามเองก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงก็ทำนองนั้นแหละนะเมื่อเริ่มเข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้ได้ครึ่งปีสิ่งหนึ่งที่คุณพัญญายังรู้สึกไม่คุ้นเคยจนถึงทุกวันนี้จริงแล้วก็คือห้องน้ำนี้แหละค่ะอ๋อเขาเปิดดูไม่ได้ครับเห็นประตูไม่ได้ต้องเปิดครับในห้องน้ำเรื่องความแคบฉันไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากระจกที่มุมนั้นสามารถมองเห็นได้จากด้านนอกเลยล่ะค่ะโอ้ยแบบนี้นี่เองเนาะค่ะ
ที่จริงแล้วตรงจุดที่มีห้องน้ำอยู่นั้นจะยื่นออกมาตรงที่ว่างจากรั้วที่เป็นทางเข้าออกหน้าบ้านพอคุณสามีเข้าห้องน้ำไอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็มองเห็นหมดเลยเนาะเห็นมองเห็นเลยล่ะค่ะโอ้ยเฮ้ยถ้าแบบนี้มันจะดีเหรอครับคุณภรรยาแม้จะมีต้นไม้มาใช้บังก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นจึงรีบหาม่านมาปิดเป็นการเร่งด่วนซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลดีแต่ว่าคุณพัญญายังไงก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่อยู่ดีนั่นแหละยังไม่ชินเหรอครับใช่ค่ะโอ้ตกค่ำพอเปิดไฟแล้วก็ยังรู้สึกว่าเห็นสะท้อนเป็นเงาอยู่ช่วงเวลาเตรียมอาหารเย็นให้ช่วยไหมหอมน้ำได้เหรอทานแล้วนะคะทานแล้วนะครับทานเถอะครับเมนูสำหรับคืนนี้เด็กๆจะชื่นชอบกันมากไก่คาราอังเงะกับคาเรไรซ์และยังมีอีกอย่างนี่คืออะไรเหรอครับอะไรครับอ๋อนี่เรียกว่าฟิชคัตครับฟิชคัตถ้าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดโทคุชิมะนะครับเป็นปลาหั่นชิ้นบางแล้วก็จะมีรสเครื่องเทศนิดหน่อยนะครับโอ้บอกยากครับลองชิมดีกว่ามีรสเครื่องเทศแบบอร่อยมากเลยนะครับโอ้ดีชัดเจนดีมากทำอะไรที่บ้านแล้วมีความสุขที่สุดครับเมื่อไหร่จ๊ะบ้านอ๋อเล่นเบสบอลที่บ้านมีความสุขมากและดีมากเลยเนาะครับอืมอร่อยเออนี่เป็นไงดีลูกดีพูดถึงบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีรูปทรงแบบทั่วไปค่ะพวกเราก็เลยเห็นร่วมกันว่ารูปร่างแบบนี้ก็เป็นความรู้สึกร่วมกันของการเป็นบ้านสำหรับเด็กๆให้สามารถเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้แม้ว่าจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันค่ะเด็กๆที่ถูกเลี้ยงมาจากบ้านที่มีลักษณะของรั้วที่ล้อมรอบจะมีความคิดอิสระเหมือนกับรั้วสูงที่แผ่และขยายออกเป็นของมีชื่อที่น่าทานมากเลยนะคะฟิชคัทนะอย่างตอนนี้ปกติน่าจะมีมาเสิร์ฟให้มั่งนะคะเขาจะหิวละสิของเล็กน้อยแค่นี้เองนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกคิดว่าคงไม่มาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่เป็นรายการการบ้านงั้นค่ะนะคะเอานี่คุณอะไรว่าแต่ห้องน้ำกับกระจกนะคะทั้งคู่จะพูดมาเหมือนกันอย่างกับมาที่เรื่องห้องน้ำบ้านที่มองจากด้านนอกเวลาเปิดไฟห้องน้ำก็รู้เลยแบบนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนเป็นสัญญาณคอยบอกว่ากำลังทำธุระอยู่ ก็เท่านั้นเองถ้าพยายามไม่สื่ออารมณ์แบบนั้นได้ก็ดีนะกันนั่นสิคะทุกคนก็จะได้รู้แต่ว่าตอนที่บอกว่าเลี้ยงดูเด็กๆตามบุคลิกของแต่ละคนนั้นชอบจังเลยนะคะเป็นบ้านที่เด็กผู้ชายคงชอบแล้วนะแบบนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะไปหมดนั่นสิคะค่ะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นตอนต่อไปพบกับบ้านโนโคโนชิมะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติของอ่าวฮากาตะเมืองฟุกุโอกะและออกจากงานก่อนวัยเกษียณและย้ายถิ่นฐานกันมาทั้งครอบครัวเพื่อเป็นเจ้าของกับทิวทัศน์เช่นนี้พวกเด็กๆถูกเลี้ยงดูแบบยืดหยุ่นท่ามกลางธรรมชาติเริ่มทำงานใหม่ที่เกาะแห่งนี้และพวกเด็กๆก็คอยช่วยเหลืออย่างตั้งอกตั้งใจว้าวโอนิงิริน่าทานมากอย่าลืมแนะนำบ้านสวยๆที่คุณรู้จักกันเข้ามานะคะเรารอคุณอยู่นะครับเรารอคุณอยู่นะครับเรารอคุณอยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วโอเคเรียบร้อย